คลิปนี้นุนิกจะพามาเก็บตก17ฟีเจอร์ใน iOS 17ที่ Apple ไม่ค่อยพูดถึงในงานเปิดตัวนะคะซึ่งก็มีบางฟีเจอร์ที่นุนิกได้พูดถึงไปแล้วในคลิปสรุปเปิดตัว iOS 17สามารถตามไปดูคลิปได้เลยเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะปรับเปลี่ยนการเรียก Siri แบบใหม่ปกติเราจะใช้คำว่า Hey Siri หรือว่า What did Siri เพื่อเรียกใช้งาน Siri นะคะแต่ตอนนี้เขาตัดคำให้สั้นลงแค่พูดคำว่า Siri Siri ก็พร้อมจะทำงานแล้วค่ะ iOS 17เพิ่มการติดตามอารมณ์ในแอปสุขภาพเข้ามาเราสามารถเข้าไปบันทึกอารมณ์ในแต่ละวันนะคะวันนี้ Mood เป็นยังไงนะคะ Mood เนี้ยเกิดจากเหตุการณ์อะไรนะคะสามารถเข้าไปบันทึกได้เลยบน Apple Watch ก็สามารถใช้งานได้ต้องเป็น Watch OS 10เท่านั้นนะคะในแอปการทำสมาธิค่ะเราสามารถครอปรูปในแอปรูปภาพได้ง่ายขึ้นนะคะแค่ใช้นิ้วปุ๊บซูมเข้าไปนะคะก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่าครอปขึ้นมาเราสามารถครอปตัดรูปภาพได้เลยไม่ต้องกดแก้ไขแล้วก็เข้าไปที่เมนูครอปเหมือนเมื่อก่อนแล้วฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงใหม่เสียงส่วนตัวเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการพูดเข้าไปสร้างเสียงของเราได้ค่ะขั้นตอนคร่าวๆนะคะเราก็เข้าไปที่เมนูเสียงส่วนตัวที่อยู่ในการช่วยการเข้าถึงนะคะเขาก็จะมีประโยคขึ้นมาให้เราอ่านตามเขาก็จะเก็บเอาเสียงพวกนี้จากการอ่านประโยคของเรานะคะไปบันทึกไว้ทีนี้ AI ก็จะเข้ามาช่วยเรียนแบบเสียงพูดของเรานะคะนำไปใช้กับฟีเจอร์ Live Speed ที่อยู่ใน FaceTime ได้ด้วยเราพิมพ์ประโยคอะไรเข้าไประบบก็จะแปลงคำที่เราพิมพ์ให้เป็นเสียงของเราเลยค่ะการใช้งาน Safari เพิ่มความเป็นส่วนตัวเข้ามานะคะมีแท็บที่เรียกว่า Private ที่เราสามารถใช้งานได้คนเดียวนะคะเวลาที่เราจะใช้งานแท็บ Private อันเนี้ยเราจะต้องปลดล็อกด้วย Face ID ของเราก่อนนะคะหมายความว่าคนอื่นไม่สามารถเข้ามาดูการค้นหาในแท็บ Private ของเราได้ค่ะฟีเจอร์การแก้ไขคำบนแป้นพิมพ์ได้รับการอัปเกรดขึ้นมานะคะให้มีประโยชน์มากขึ้นเขาจะจดจำการพิมพ์ของเรานะคะแล้วเขาก็จะมีการคาดเดาคำขึ้นมาแม้แต่คำแสลงหรือว่าคำศัพท์วัยรุ่นเนี่ยเขาก็จดจำได้เราแค่กด Space Bar 1ครั้งนะคะเขาก็จะพิมพ์ประโยคทั้งประโยคหรือว่าคำนั้นให้เราเลยค่ะเปลี่ยน iPhone ให้เป็น Home Hub ด้วยโหมด Standby ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะเพียงเรานำ iPhone ไปวางชาร์จในแนวนอนนะคะหน้าจอของ iPhone ที่หน้าจอล็อกเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเมนูต่างๆที่เราสามารถคัสตอมได้เราอาจจะใส่เป็นนาฬิกาปฏิทินนะคะสภาพอากาศหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่เราชอบนะคะมาไว้ที่หน้าจอล็อกและเราสามารถใช้ iPhone นะคะแสดงข้อมูลแค่เหลือบมองนะคะ iPhone เนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นเพราะฟีเจอร์นี้เลยAirTag 1ชิ้นสามารถมีผู้ดูแลติดตามได้สูงสุด5คนนะคะก็คือเราสามารถแชร์ AirTag ชิ้นนี้ไปให้คนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนได้เพื่อติดตามสิ่งของนั้นๆร่วมกันจากแอป Find My ค่ะสร้างบัตรรายชื่อหรือว่า Contact Poster เพื่อนำไปแชร์ให้คนอื่นได้ง่ายซึ่งในนั้นก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์อีเมลที่อยู่บ้านนะคะเวลามีคนมาถามขอ Contact หน่อยครับนะคะเราก็ส่งอันนี้ไปให้เขาเลยก็จะได้เป็นโปสเตอร์แบบสวยๆงามๆที่มีรูปเราด้วยค่ะการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน iPhone นะคะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเราสามารถปรับการแสดงรายการแอปต่างๆโดยอาจจะเลือกให้เรียงจากชื่อขนาดไฟล์จากใหญ่ไปเล็กเพื่อที่เราจะจัดการกับพื้นที่จะเก็บข้อมูลใน iPhone ได้ง่ายขึ้นค่ะสร้างสติกเกอร์จากรูปภาพในเครื่องได้สามารถเอาไปใช้งานใน iMessage นะคะแอปข้อความแล้วก็แอป Third Party ได้แล้วก็มีสติกเกอร์แบบดุกดิกด้วยนะคะเรียกว่าไลฟ์สติกเกอร์ที่เราสามารถนำเอาพวกไลฟ์โฟโต้นะคะมาสร้างเป็นสติกเกอร์ที่มีการเคลื่อนไหววิดเจ็ตบน iPhone ที่หน้าจอโฮมนะคะสามารถโต้ตอบแล้วก็สั่งการได้จากบนวิดเจ็ตเลย Apple อาจจะไม่ได้พูดถึงมากในส่วนของ iOS นะคะเพราะเป็นหนักใน iPadOS แต่ iOS ก็สามารถใช้งานวิดเจ็ตแบบโต้ตอบได้เช่นกันอย่างเช่นเราสามารถกดเล่นเพลงโปรดจากเมนูวิดเจ็ตที่อยู่บนหน้าจอโฮมได้เลยใช้แชร์เพลย์จาก iPhone เปิดเพลงบนรถได้ง่ายขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้ iPhone ของเจ้าของรถนะคะเพื่อนๆที่อยู่บนรถเนี่ยก็สามารถแอร์เพลย์ขึ้นไปเพื่อจัดเพลย์ลิสต์แล้วก็เลือกเพลงที่ชอบเปิดเพลงในรถฟังระหว่างเดินทางได้ค่ะ Spotlight Search ได้รับการอัปเดตนะคะเพิ่มเมนูที่เรียกว่า Top Hit หรือว่าเมนูยอดนิยมเข้ามาถ้าเราพิมพ์คำไหนคำหนึ่งลงไปนะคะเขาก็จะพยายามค้นหาคำที่เกี่ยวข้องที่สุดขึ้นมาให้เราก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้ง่ายขึ้น
Visual Lookup มีการเพิ่มความสามารถใหม่เข้ามานะคะเวลาที่เราเปิดรูปอาหารขึ้นมาเนี่ยเราสามารถกดเพื่อดูสูตรอาหารของเมนูนั้นๆจากรูปภาพได้เลยค่ะแต่ฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้งานได้ในไทยหรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันค่ะเราสามารถใช้งานฟีเจอร์ออโต้ฟิลในการกรอกเอกสาร PDF นะคะในข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นอย่างเช่นพวกชื่อของเราเบอร์โทรศัพท์อีเมลที่อยู่นะคะโดยข้อมูลพวกนี้จะอ้างอิงจากรายชื่อผู้ติดต่อของเราค่ะอีกฟีเจอร์ใหม่ในแอปรูปภาพนะคะมีอัลบั้มรูปภาพแบบแยกเป็นรายบุคคลให้โดยตรวจจับจากใบหน้าของคนนั้นๆแล้วก็แยกเป็นอัลบั้มให้เลยแล้วก็มีอัลบั้มรูปภาพแยกสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น17ฟีเจอร์ที่นูนิกได้ไปรวบรวมแล้วก็เก็บตกมาให้นะคะเพราะกลัวว่าทุกคนจะพลาดฟีเจอร์ดีๆที่ Apple เขาใส่มาให้เราได้ใช้งานใน iOS 17ค่ะใครอยากใช้งานฟีเจอร์ไหนนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนูนิกลองไปอ่านดูอันไหนน่าสนใจเดี๋ยวหยิบมาทำคลิปให้ดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนูนิกขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ